บอกไปตอนช่วงต้นของรายการเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าบล็อกเชนให้มากยิ่งขึ้นคำนี้จะส่งผลกับพวกเราอย่างไรแล้วก่อนที่เราจะเอาบล็อกเชนมาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเราควรรู้ในแง่มุมไหนกันบ้างค่ะวันนี้นะคะคนที่จะมาให้คำตอบกับพวกเราได้รับเกียรติจากทางคุณสถาพลพัฒนาคูหา MD และเป็นโฟลเดอร์จากบริษัท Smart Contract Thailand จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณแบงค์แล้วกันนะคะ คุณแบงค์ครับมันพอเรากำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 แบบนี้ค่ะก็เกิดคำเยอะมากเลยคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็คุ้นหูคือคำว่าบล็อกเชนแต่เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าบล็อกเชนหมายถึงอะไรอยากขอความเห็นจากทางคุณแบงค์หน่อยแล้วกันว่าบล็อกเชนจริงๆคืออะไรคะครับบล็อกเชนเนี่ยเป็นคำที่ได้รับการจับเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วกันครับที่ได้รับการจับตามองอย่างมากครับไม่ว่าจากทั้งธนาคารธุรกิจการเงินตลาดทุน IT หรือแม้กระทั่งคนทำอุตสาหกรรมเองภาครัฐเองก็สนใจมากครับคำนี้เนี่ยมันมาจากคำว่าบล็อกกับคำว่าเชนครับบล็อกปิดเป็นบล็อกใช่ครับบล็อกที่แปลว่าเป็นกลองๆเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนั้นนะครับก็คือบล็อกเนี่ยมันบล็อกเชนมันคือการเอาข้อมูลมาจัดให้มีขนาดเท่าๆกันแล้วเก็บลงบนเป็นบล็อกครับเสร็จแล้วบล็อกตัวนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าบล็อกนี้บล็อกก่อนหน้าของมันคือบล็อกอะไรอย่างเช่นบล็อกที่100ก็จะชี้บอกว่าก่อนหน้านั้นคือ99ตัว99ก็จะบอกว่าตัวก่อนหน้านั้นคือ98เพราะฉะนั้นพอมาเรียงต่อกันเรื่อยๆมันก็คือเป็นเชนของบล็อกเราถึงเรียกมันว่าบล็อกเชนครับซึ่งบล็อกแต่ละบล็อกนี่ก็คือของแต่ละคนแทนไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับว่าระบบจะเป็นระบบของบล็อกเชนจะเป็นตัวตัดสินใจเองครับว่าจะเอาข้อมูลส่วนนี้ไปไว้ที่ไหนครับแล้วก็มีส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าการเก็บข้อมูลของทั้งหมดของบล็อกเชนเนี่ยครับมันจะไม่ได้เก็บอยู่ที่ใดที่หนึ่งครับเขาจะเรียกอาร์คิเทคเจอร์นี้ว่า distributed architecture ก็คือมันไม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งเลยทุกๆโหนดทุกๆคนจะเก็บข้อมูลชุดเดียวกันหมดเดี๋ยวอะไรคะว่าโหนดนี่คือคนที่อยู่ใช้ข้อใช้ระบบตัวบล็อกเชนอาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวข้องอยู่ในระบบนี้ครับนั่นแสดงว่าบล็อกเชนมันคือตัวระบบหนึ่งที่ทำให้เราสามารถถือข้อมูลชุดเดียวกันได้ใช่ครับมันหรือเราจะมองว่าถ้าจะมองให้ง่ายที่สุดก็คือวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบหนึ่งวิธีการเก็บข้อมูลที่บอกว่ามีเรียงไปจากบล็อกที่100โยงกลับไปหาบล็อกที่99 98จนย้อนกลับไปถึงบล็อกแรกเริ่มได้ครับจะเรียกว่า Genesis Block ก็แสดงว่าเราสามารถ track ไปได้เลยใช่ไหมคะว่าถ้าสมมติเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยเงินตัวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างใช่ครับข้อมูลตัวนี้มันมาจากแหล่งไหนซอร์สไหนอะไรยังไงบ้างถูกต้องครับดูย้อนหลังกลับได้หมดเลยใช่ครับทุกคนสามารถดูได้ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากการคือการเอาข้อมูลมาเรียงต่อกันเป็นบล็อกแล้วให้ทุกๆคนเก็บเนี่ยครับมันได้สร้างคุณสมบัติที่สำคัญขึ้นมา3อย่างครับก็คืออย่างแรกเขาเรียกว่า immutable ครับแปลว่าอะไรคะ immutable ก็คือไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ครับเพราะว่าในเมื่อบล็อกทุกบล็อกมันจะเชื่อมต่อกันและมันโยงมันไม่ได้แค่ใส่ตัวเลขเพื่อโยงกันเฉยๆครับมันมีการใช้เทคโนโลยีคริปโตกราฟีไปเป็นตัวคำนวณด้วยครับตรงนี้มันทำให้การแก้ไขข้อมูลเนี้ยเป็นไปได้ยากมากถ้าสมมติว่าข้อมูลที่เราอยากจะแก้อยู่ที่บล็อกที่50ค่ะเราจะต้องไล่แก้ตั้งแต่50 51มาเรื่อยๆจนถึงบล็อกล่าสุดโอ้ซึ่งบล็อกล่าสุดมันจะไปอีกเท่าไหร่ไปเรื่อยๆใช่ครับและระหว่างที่เราแก้ก็จะมีบล็อกใหม่เกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆแล้วพอบล็อกทั้งหมดนี้มันถูกรันด้วยคนจำนวนหลายพันหลายแสนหลายล้านคนทั่วโลกเนี่ยทำให้การแก้ไขข้อมูลเป็นไปไม่ได้เลยถ้าพูดให้เห็นภาพคล้ายๆเป็นจุดต่อกันไปเรื่อยๆใช่ครับมันมีหลายขาหลายไฟล์มากเลยนู่นนั่นนี่ทุกบล็อกสามารถเชื่อมต่อกันได้คือถ้าเกิดอยากจะแก้บล็อกนี้ก็ต้องแก้แต่บล็อกนี้ยาวไปถึงบล็อกล่าสุดสุดท้ายเลยใช่ครับซึ่งบล็อกล่าสุดนี้ก็มาจากคนจำนวนหรือผู้ใช้ที่เยอะมากใช่ครับมาร่วมกันเขียนต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าบล็อกเชนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้คือคุณสมบัติข้อแรกใช่ครับข้อที่2ครับก็คือ transparency ครับก็คือความโปร่งใสอย่างที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่บล็อกเชนเนี่ยทุกๆคนเก็บข้อมูลเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นทุกๆคนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานหรือตรวจสอบข้อมูลในนั้นได้เหมือนกันยกตัวอย่างว่าสมมติเป็นระบบธนาคารเราก็จะต้องวิธีที่การจะตรวจสอบข้อมูลของเราเราก็ต้องเอาบุ๊กไปอัปเดตที่ธนาคารใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเชื่อถือว่าธนาคารทำงานถูกต้องแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพอสมมติว่าใช้ระบบบล็อกเชนปุ๊บเราสามารถตรวจสอบการทำงานได้เองเลยว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันถูกต้องจริงๆและมันไม่ถูกแก้ไขจริงๆจากเมื่อก่อนเป็นภาพสมัยเก่าก็คือเอาสมุดบุ๊กแบงค์เนี่ยไปอัปเดตก็จะเห็นว่ามีเงินเข้าเงินออกอะไรเท่าไหร่มีทรานแซคชันอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในบัญชีของเราแต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกเชนปุ๊บ
เราไม่ต้องให้ธนาคารเป็นคนตรวจสอบแล้วครับเราสามารถตรวจสอบทรานแซคชันทั้งหมดได้ด้วยตัวเองเลยอ๋ออันนี้คือคุณสมบัติข้อที่2ใช่ครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครับก็คือ availability ครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับระบบเก่าที่เราเก็บข้อมูลหรือว่าเก็บโปรแกรมบางอย่างไว้ในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเซิร์ฟเวอร์ล่มหรืออินเทอร์เน็ตมีปัญหาปุ๊บระบบนั้นก็จะใช้งานไม่ได้ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นบล็อกเชนเนี่ยทุกๆคนมีข้อมูลเดียวกันหมดทุกคนเก็บข้อมูลเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งใช้งานไม่ได้ไปส่วนที่เหลือก็ยังสามารถให้บริการต่อได้เอ๊ะถ้าเกิดมาโยงเรื่องการเงินนิดนึงค่ะอย่างเช่นถ้าในเราจะดูว่าเงินตรงนี้หายไปไหนอะไรยังไงสมมติแต่เป็นนาย A ที่ระบบของนาย A ล่มทำอะไรไม่ได้อย่างถ้าเกิดคุณแบงค์คุณ B คุณ C จะเข้ามาตรวจสอบมาเข้ามาดูอื่นๆสามารถทำได้ก็ทำได้ครับเพราะว่าแม้ว่าบางส่วนจะล่มให้บริการไม่ได้ไปแต่ส่วนที่เหลือก็ยังอยู่และมีข้อมูลเดียวกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้การทำงานของระบบเนี่ยไม่แบบไม่สมมติมันมีอันไหนล่มไปที่เหลือก็ยังให้บริการต่อได้ยังคงทำต่อได้ใช่ครับคุณสมบัติ3ข้อก็คือแก้ไขไม่ได้ใช่ครับโปร่งใสครับแล้วก็สามารถทำงานได้ตลอดเวลาใช่ครับอันนี้คือสมบัติ3ข้อใช่ครับหลักๆของตัวบล็อกเชนครับแต่ถ้าเกิดเราจะมาทำความเข้าใจถึงการทำงานของระบบบล็อกเชนจริงๆนะคะเพราะเวลาเราสร้างภาพให้พูดขึ้นมาจริงๆเนี่ยค่ะนึกเป็นภาพคุณแบงค์ว่าภาพของบล็อกเชนจะออกมาเป็นยังไงบ้างคะมันจะเป็นรูปเป็นบล็อกต่อๆกันนะครับให้เห็นว่าเนี่ยบล็อกนี้มันจะถูกต่อไปบล็อกนี้เรื่อยๆอะครับเป็นขาต่อๆไปหมดเลยใช่ครับมันจะเหมือนเป็นเชนยาวๆๆต่อกันไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าเกิดเราจะต้องมาใช้ระบบอยู่ในระบบบล็อกเชนจริงๆเนี่ยแล้วค่ะอะไรที่ทำให้เราสามารถมั่นใจได้ค่ะว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆค่ะคุณแม่ก็เวลาเราพูดถึงเรื่อง information security หรือความปลอดภัยของข้อมูลนะครับเราจะเป็นจะต้องพูดถึง4มิติหลักๆครับอันแรกก็คือในทาง security เขาจะเรียกกันว่า CIA แล้วเดี๋ยวนี้มันจะมี P ตามมาด้วยครับ C ตัวแรกคือ confidentiality ก็คือว่าข้อมูลนี้เป็นความลับมากแค่ไหนมีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้บ้างพูดอย่างนี้ดีกว่ามีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดนี้ได้บ้างซึ่งพอเป็นบล็อกเชนปุ๊บทุกคนเข้าถึงได้หมดเลยความเท่าเทียมมาพร้อมหมดเลยเข้าถึงพอเข้าถึงได้หมดปุ๊บทีนี้มันก็เป็นคำถามในเชิงการออกแบบระบบแล้วเหมือนกันว่าแล้วมีข้อมูลไหนไหมที่ควรจะเห็นเฉพาะเจ้าของหรือเฉพาะปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเห็นได้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องออกแบบระบบให้ออกแบบระบบเพิ่มเติมให้รองรับเงื่อนไขหรือ business requirement แบบนี้ครับอันนี้สามารถบล็อกเชนก็สามารถทำได้เหมือนกันสามารถทำได้ครับอันนี้คือมิติแรกใช่ครับมิติที่สองต่อไป integrity ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของบล็อกเชนเลยครับเพราะว่าอย่างไอ้เมื่อ confidentiality เมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องออกแบบเพิ่มเติมหรือว่ามีการเขียนโปรแกรมทำอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันทำงานได้ตามจุดประสงค์ของเราแต่ integrity เนี่ยมันมาพร้อมกับบล็อกเชนเลยครับอย่างที่เล่าว่ามันไม่มีใครสามารถแก้ไขข้อมูลอะไรได้เพราะฉะนั้น integrity ซึ่งมีความหมายว่าข้อมูลที่เราได้มามันถูกต้องไหมค่ะตรงนี้มันสามารถมั่นใจได้แน่นอนครับว่าข้อมูลจะต้องถูกต้องไม่มีคนถูกแก้ไขแน่นอนหรือมันไม่ใช่แค่มั่นใจเปล่าๆด้วยเราสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้ด้วยว่ามันถูกต้องจริงๆนะอ๋อคือด้วยตัวระบบเนี่ยอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนต้นมันแก้ไขยากมากอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะหรือเรียกว่าแก้ไขไม่ได้เลยดีกว่าครับแก้ไขไม่ได้เลยดังนั้นความถูกต้องหรือว่าความปลอดภัยของตัวข้อมูลก็มาพร้อมกับมิตินี้ด้วยมิติที่3นะตัว A ก็คือ availability ครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลดียังไงก็ตามแต่เมื่อเราต้องการใช้เราจะต้องได้ใช้ข้อมูลนั้นทีนี้ตัวบล็อกเชนก็คือในเมื่อทุกๆโนดเก็บข้อมูลเดียวกันหมดแล้วไม่ว่าจะมีส่วนไหนล่มไปส่วนที่เหลือก็ทำงานต่อได้ให้บริการต่อได้เพราะฉะนั้นมันก็ให้เรื่อง availability ได้ดีมากครับแล้วมันก็เมื่อกี้บอกมีอีกมิตินึงมิติที่4ตัว P ตัว privacy ครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เพิ่งเกิดมาไม่นานครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลก็เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบล็อกเชนก็สามารถตอบได้เหมือนกันครับว่าแล้วข้อมูลชุดนี้หรือแม้กระทั่งข้อมูลส่วนนี้จะมี privacy แค่ไหนใครจะมีสิทธิ์เห็นใครไม่มีสิทธิ์เห็นตรงนี้บล็อกเชนก็สามารถมาช่วยให้คำตอบได้ครับจริงๆถ้าเกิดเราพูดย้อนกลับนิดนึงนะคะตั้งแต่คุณสมบัติ3อย่างของตัวบล็อกเชนรวมไปถึงมิติของความปลอดภัย4มิติที่บอกมาคุณสมบัติของเขากับความปลอดภัยมันแมทช์กันได้เลยนะคะใช่ครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมระบบบล็อกเชนถึงกลายเป็นระบบที่ให้ความปลอดภัยใช่ครับในเรื่องการใช้งานแล้วมันทำให้เหมาะกับการให้บริการในงานที่มีความสำคัญมากเช่นการเงินหรือระบบความปลอดภัยต่างๆเราเริ่มเข้าใจการทำงานของระบบบล็อกเชนมากขึ้นแล้วค่ะแต่ทีนี้เราอย่างที่บอกไปเนาะว่าเราเห็นการเข้ามาของบล็อกเชนในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยการเข้ามาแบบนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างคะคุณแบง
อย่างแรกเลยครับที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเราสามารถสร้างสกุลเงินดิจิตอลที่มีความน่าเชื่อถือขึ้นมาได้อย่างเช่นตัวบิตคอยน์เป็นต้นหรือตัวต่อมาที่จะเกิดขึ้นครับเขาเรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคสมาร์ทคอนแทรคก็คือว่าการเอาสัญญาบนกระดาษที่เราเซ็นกันเนี่ยครับเอามาแปลงเป็นโค้ดคอมพิวเตอร์แล้วให้มันสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติหมายถึงว่าตัวคอนแทรคที่เคยเป็นกระดาษแล้วก็ต้องมานั่งอ่านคอนแทรคเองเนี่ยเหมือนเป็นการป้อนข้อมูลเข้าไปเลยเหรอการอ่านเป็นประเด็นหนึ่งครับและสิ่งที่สำคัญคือการ execute contract นั้นครับว่า contract นี้อย่างเช่นเป็นสัญญาจ้างงานเราทำงานชิ้นนี้เสร็จแล้วเราก็แล้วเราจะได้อะไรถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเบี้ยวจะโดนปรับยังไงทั้งหมดนี้ครับมันสามารถทำงานโดยอัตโนมัติได้ด้วยตัว smart contract นี้เลยยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมคะตัว smart contract ครับคุณแม่ก็เดี๋ยวขออนุญาตเล่าที่มานิดนึงก่อนแล้วกันครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวคำแนวคิดเรื่อง smart contract เนี่ยครับมันถูกคิดมาตั้งแต่ปี1994แล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้เพราะว่าพอเราเอาสัญญาที่เป็นกระดาษเรายังเทียบลายเซ็นกันได้ใช่ไหมครับสองคนเก็บต่างก๊อปปี้แต่พอแปลงเป็นโค้ดอยู่บนคอมปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่าสัญญาตัวนี้โค้ดโปรแกรมตัวนี้เนี่ยซึ่งมันแทนสัญญาจริงๆมันไม่ถูกแก้ไขอ๋อ ID ที่ระบุได้ว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆหรือในโค้ดของสัญญาเลยครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ถูกแก้ทีนี้มันก็ยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ครับพอมีเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาปุ๊บเรารู้แล้วว่าถ้าเราเอาข้อมเอาสัญญาตัวนี้หรือคอนแทรคตัวนี้เนี่ยไปเก็บอยู่บนบล็อกเชนปุ๊บเราจะมั่นใจได้เลยว่ามันไม่ถูกแก้ไขแน่นอนและถูกต้องทุกคนเห็นได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเซ็นสัญญาคนที่ถูกจ้างออฟฟิเตอร์ทุกอย่างก็จะสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของสัญญาได้ทั้งหมดครับงั้นถ้าสมมติ1บริษัทเขาจะใช้บล็อกเชนมาทำเป็นสมาร์ทคอนแทรคขึ้นมาในแต่ละบริษัทก็จะมีลูกจ้างระดับแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะกฎข้อห้ามการให้บริการสวัสดิการอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ครับถ้าสมมติบริษัทนี้ทั้งบริษัทใช้เป็นสมาร์ทคอนแทคได้หมดเลยได้ครับอันนี้เนี่ยคอนเซปต์นี้เนี่ยครับเขาจะเรียกว่า DAO ครับ DAO Distributed Automated Organization ค่ะก็คือเรารันทั้งหมดรันทั้งบริษัทได้ด้วยตัวสมาร์ทคอนแทคเลยครับหรือว่าถ้าเจอตัวอย่างที่ง่ายๆใกล้ตัวครับอาจจะลองยกตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็ได้ครับสมมติว่าเราสั่งพรีออเดอร์กระเป๋าหรือนาฬิกาไปทุกวันนี้เนี่ย ความเสี่ยงมี2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจ่ายเงินไปเราซื้อของไปเขาจะส่งของมาไหมหรือสมมติคนซื้อบอกว่าสมมติคนขายบอกว่าคนขายก็จะกลัวว่าคนซื้อไม่โอนเงินมาถ้าแบบเขาซื้อของจากคิวของจากต่างประเทศมาให้แล้วคนซื้อจะโอนเงินให้หรือเปล่ามันก็เป็นความเสี่ยงอยู่อย่างนี้ครับแต่ทุกวันนี้เสี่ยงทั้งสองฝั่งเลยใช่ครับต่างคนก็เสี่ยงแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าผู้ซื้อต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะโอนเงินไปก่อนแล้วก็อาศัยความเชื่อใจควายเนื้อเชื่อใจว่าคนขายคนนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาคนขายก็ต้องเชื่อใจในคนซื้อเหมือนกันนะคะใช่ครับถ้าซื้อของมาให้ก่อนเงินยังได้ไม่ครบเนี่ยคนขายก็บอกงั้นโอนเงินมาก่อนเลยเขาไม่เสี่ยงแต่กลายเป็นผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละเป็นคนเสี่ยงใช่ครับถ้าสมมติว่าเราคอนเซปต์ของสมาร์ทคอนแทรคเข้ามาใช้เราสามารถเขียนเป็นสัญญาขึ้นมาได้ครับว่าทั้งหมดคนขายของจะซื้อสินค้าชิ้นแบบนี้เข้ามาให้และเมื่อได้สินค้าแล้วคนซื้อก็จะส่งมอบเงินเข้าไปให้หรืออาจจะมีขั้นตอนว่าเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้วยว่าสินค้าชนิดเป็นของแท้หรือเปล่ามีผ่านการย้อมแมวมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแล้วทั้งหมดนี้มันทำงานได้โดยอัตโนมัติเลยครับไม่ต้องมีคนเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบเลยแสดงว่าบล็อกเชนคือระบบที่สามารถแทร็กกลับไปได้อย่างเช่นได้เกิดอย่างที่บอกว่าคนขายไอ้คนซื้อก็ไม่ต้องมากังวลว่าเป็นของย้อมแมวหรือเปล่าเพราะว่าเส้นทางการเดินทางของสินค้าเนี่ยมันตรวจสอบได้อยู่แล้วสามารถทำได้ครับแล้วคนที่เป็นคนซื้อของมาให้ก่อนเขาก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกันว่าเส้นทางการเงินของฝั่งที่เนี้ยมาเป็นยังไงบ้างเงินมันมาแล้วจริงๆครับก็สามารถสร้างทำให้trust ของทั้งสองปันตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า trustless transaction ครับก็คือเป็น transaction ที่สองฝ่ายไม่เชื่อถือกันก่อนหน้านี้ก็จะมีใครก็ต้องยอมคนใดคนหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันก็จะลดปัญหาเรื่อง trustless transaction ของลดความเสี่ยงของทั้งสองฝ่ายลงไปได้เลยแล้วก็มันทำให้เร็วขึ้นด้วยครับเร็วขึ้นด้วยเหรอจากที่บางทีเราอาจจะต้องไปใช้คนตรวจสอบใช้เอกสารใช่ไหมครับพอทั้งหมดเนี่ยมันพอสัญญาตัวนี้มันถูกเขียนเป็นโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะทำงานด้วยอัตโนมัติได้เลยอ๋อแสดงว่าทุกการซื้อขายก็ต้องเขียนเป็นคอนแทรคหนึ่งขึ้นมาเป็นเฉพาะของการซื้อขายนั้นซึ่งจะได้ตรวจสอบได้ว่าสำหรับคอนแทรคนี้คุณสามารถได้อะไรฝ่ายไหนมีอะไรบ้างใช่ครับนั่นคือเหมือนสัญญาซื้อขายจริงๆเลยครับ
สามารถทำงานได้เหมือนกันซึ่งอันนี้คนทั่วไปก็สามารถเขียนได้เองไหมคะหรือว่าเราเป็นระบบข้อมูลที่เป็นสำเร็จรูปสามารถทำได้แล้วมีจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่เขียนโปรแกรมเองแล้วแล้วใช้เวลาศึกษามันก็อาจจะทำได้ครับหรือไม่งั้นก็อาจจะมีอย่างเช่นบริษัท Smart Contract Thailand ที่เป็นผู้ให้บริการด้านนี้ก็สามารถเข้าไปปรึกษากันได้เนาะอันนี้คือเราค่อนข้างเห็น potential เขาเรียกว่า potential ในเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ในประเทศไทยที่ตรงนี้จะมาช่วยตอบโจทย์และนี่ของอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะตัวบล็อกเชนเองเนี่ยจะเข้าไปเปลี่ยนอุตสาหกรรมอื่นๆหรือว่าจะเป็นระบบที่จะทำให้เราเห็นภาพของธุรกิจต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมีอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยมันคือความน่าเชื่อถือไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ทุกคนตรวจสอบได้มันทำให้สองปาร์ตี้ที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเชื่อถือข้อมูลกันเท่าไหร่สามารถเชื่อถือได้มากขึ้นและพอเชื่อถือแบบนี้มันทำให้การทำงานเร็วขึ้นอย่างเช่นการส่งเงินข้ามประเทศระหว่างธนาคารจากทุกวันนี้อาจจะต้องใช้เวลา 3-4 วันในการแบบกว่าจะส่งข้อมูลกว่าจะฝั่งนู้นจะได้เงินก็ลุ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่3เลยนะก็อาจจะทำให้การโอนเงินข้ามประเทศสามารถจบได้ภายใน1วันก็เป็นไปได้ครับหรือว่าต่อไปโปรเซสการทำ KYC การตรวจสอบข้อมูลเครดิตถ้าสมมติอยู่บนบล็อกเชนทั้งหมดการอนุมัติสินเชื่อก็จะทำได้เร็วขึ้นและถูกต้องมายิ่งขึ้นด้วยหรือถ้าเราพูดถึงการประกันการทำประกันทุกวันนี้เราวันก็จะช้าในขั้นตอนการเคลมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันไฟล์ดีเลย์สายการบินมาช้าอะไรพวกนี้ก็พอเราเอาทั้งหมดมารันอยู่บนตัวบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทรคแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี้ยเป็นอัตโนมัติแล้วก็ทำได้รวดเร็วขึ้นด้วยมีคำถามนิดนึงค่ะคุณแบงค์ถ้าสมมติมีคนใดคนหนึ่งเขาไม่ทำตามคอนแทรคที่เขาเขียนไว้สมาร์ทคอนแทรคเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณผิดสัญญาแล้วนะแบบนี้ไม่ใช่อันนี้คือเราสามารถใช้วิธีการตรวจสอบหรือมีอะไรเป็นกฎเกณฑ์มารองรับความผิดพลาดตรงนี้ได้ไหมคะเราก็จะสามารถเอาเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยครับไปเขียนอยู่บนสมาร์ทคอนแทรคได้ด้วยครับอย่างเช่นบอกว่าถ้าเขาสมมติจ้างงานฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับฟรีแลนซ์เขาส่งงานมาช้าแล้วเงินจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเท่านี้มันก็จะเป็นเงื่อนไขในการทำงานของตัวสมาร์ทคอนแทรคได้ครับเป็นเงื่อนไขที่ปรากฏในตัวสมาร์ทคอนแทรคไว้อยู่เลยใช่ครับแต่ว่าการที่จะเรียกร้องหรืออะไรก็ยังคือมีขั้นตอนกฎหมายใช้ได้ใช่ครับมันก็อันนี้เนี่ยมันก็ยังมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ยังต้องปฏิบัติตามอยู่ครับต้นทุนในการทำแบบนี้นี่สูงไหมคะคุณแบงค์จะเรียกว่าอาจจะตีเป็นตอบยากเหมือนกันครับว่าสูงหรือไม่สูงเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือความเข้าใจในตัวเทคโนโลยีมากกว่าครับว่าแล้วเราจะเข้าใจตัวเทคโนโลยีนี้มากน้อยแค่ไหนและเข้าใจความเสี่ยงที่ตามมากับเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดเรามองว่าธุรกิจที่เรากำลังจะเดินหน้าต่อไปความเสี่ยงในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจและตัวบล็อกเชนจะสามารถเข้ามาปิดความเสี่ยงของธุรกิจได้การลงทุนแบบนี้ก็คุ้มค่าครับคุณแม่ก็จะบอกอย่างนี้เนาะดังนั้นถ้าเกิดในต่อไปในอนาคตเมืองไทยเราคงได้เห็นการนำเอาบล็อกเชนมาทำอะไรให้ธุรกิจมันโตไปได้มากยิ่งขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ธุรกิจด้านการเงินอะไรที่เราคุยกันด้วยครับธุรกิจเฮลท์แคร์ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือว่าแม้กระทั่งผู้กำกับดูแลเองบางชาติกลต.พวกนี้ก็จะมีโอกาสเอาบล็อกเชนไปใช้เพื่อทำให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพและก็สะดวกมากขึ้นได้ด้วยครับอ๋อไม่ใช่แค่ finance เท่านั้น service อะไรทุกอย่างใช่ครับมีอีกหลายอุตสาหกรรมมากเลยครับที่สามารถเอาบล็อกเชนไปใช้แล้วสามารถทำให้การทำงานดีขึ้นได้ด้วยโอ้โหวันนี้คุ้มค่ามากเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเริ่มมีกำลังใจที่จะไปศึกษาบล็อกเชนมากขึ้นแล้วค่ะ แล้วก็เริ่มเห็นภาพแล้วจริงๆแล้วบล็อกเชนที่เราพูดกันเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดบางอย่างที่เหลื่อมล้ำอยู่วันนี้ดีใจจังที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ขอบคุณ คุณแบงค์มากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้หวังว่าทุกคนคงเข้าใจคำว่าบล็อกเชนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คงมองออกเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าแล้วบล็อกเชนจะสามารถทำให้ธุรกิจของแต่ละคนที่ตอนนี้ทำอยู่เนี่ยมาปิดความเสี่ยงของคุณในแง่มุมไหนได้บ้างเป็นกำลังใจให้ค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ